ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 Mcard HD และ Modern Night TV ร่วมกับ Zen Entertainment เสนอบริษัทหาไม่จำกัดพร้อมสนับสนุนธุรกิจ SME Startup Thailand เย็นๆวันอาทิตย์แบบนี้ได้เวลามาขยับเหงือกกระตุกต่อมฮาไปกับพวกเราชาวบริษัทฮาไม่จำกัดแล้วนะคะงั้นอย่ารอช้าไปหาหน้าจอพร้อมๆกันได้เลยค่ะนี่ผมก็มานั่งดูแล้วนะครับทุกคนเดือนนี้นะครับสายเย็นอะไรมีวันหยุดเพียบเลยนะเนี่ยนี่ไงนี่ไงประเทศไทยก็มีวันหยุดเยอะอยู่แล้วแต่เดือนนี้ตั้ง5วันนะครับพี่เอ้าถ้าหยุดหลายวันอย่างงี้มันก็ต้องไปพักผ่อนกันหน่อยบริบูรณ์ใช่เฮ้ยพูดถึงวันหยุดแก๊สผมว่างยาวเลยถ้าไปพวกพี่เนี่ยสบายเลยชอบดีเลยเดือนนี้ป่ะเดือนนี้หรือเดือนไหนเดือนนี้เดือนนี้เลยได้เลยพรุ่งนี้เอ้ยพรุ่งนี้ได้ได้ไปไหนห้าคนเราพัทยาเอ้าแล้วพี่จองกันเลยผมไม่ไปติดงานติดงานเดี๋ยวเดินเล่นชายหาดไงไม่มาติดคอนเสิร์ตวันเกิดหลวงพ่อด้วยวันบันเลยว่างไหมเฮ้ยบันเลยได้เปลี่ยนที่เปลี่ยนที่บันเลยได้ว่างนะอยุธยาดีดีดีไหวพระเว้ยเฮ้ยไม่ได้ติดงานเหมือนกันติดงานดิแล้วไปจะไม่ไปมันจะสนุกได้ยังไงเอาไปก็ต้องไปครบ5คนดิงั้นเปลี่ยนไปทะเลไหมเออทะเลก็ดีสุราษฎร์ธานีดีเดี๋ยวจับปูลมปูลมสมุทรสาครก็มีวิ่งจับหมายไม่ไหวในชั่วโมงนี้วิ่งจับปูลมไอ้สุราษฎร์ไปได้ไปเลยเดี๋ยวไปเกาะพะงันเลยไปพรุ่งนี้ไปลือนี้เลยเอาได้เหรอได้โอเคจบจบแต่ไปพรุ่งนี้สุราษฎร์โอ้โหพี่ผมกลัวไม่ทันไปพัทยาดีกว่าพัทยากินหอยเสียบคือเอาง่ายๆอ่ะมึงจะให้กูไปพัทยาได้ไหมฟังตั้งนานแล้วยังไงทุกคนอะไรกันไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นครับผมอ้าวเพราะว่าผมนะครับได้ไปรับงานกล้วยๆมาให้แล้วครับผมอะไรนะงานอะไรมาว่างานกล้วยๆจริงๆครับผมงานอะไรอ่ะไปตัดกล้วยในสวนมันมุกอะไรอ่ะมุกอะไรบอกพวกพี่หน่อยสิไปงานกล้วยเชิญยิ้มอะไรกันดีวะเด็กมันต้องฝึกฝนพี่เด็กกำลังหัดเล่นตลกอยู่ต้องฝึกฝนกันหน่อยเนี่ยเขากำลังหายเครียดเขากำลังมีความสุขกับลูกเขาใช่เอาลูกทำไมอ่ะเอ้าลูกเขาเดี๋ยวนี้ปลอดภัยสบายใจพี่นุ้ยประกาศแล้วชายรักหญิงหลังจากที่ชายรักชายมานานอ๋อมึงนี่รู้เรื่องครอบครัวกูมากเลยนะไอ้บอลนะกูนั่งคุยกับมึงมีลูกกูเสียคนไปหมดละพี่นุ้ยคนเราลูกกูเป็นเพราะมึงอัมเลยแหละอัมไปกระตุ้นเด็กกันโดนสังคมแบบกดดันแล้วเป็นเลยทีนี้อัมจนคนเชื่อพี่เราอยู่กับลูกทุกวันพี่อยู่กับลูกพี่ทุกวันพี่รู้ใช่ถ้าเป็นก็คือเป็นถ้าเป็นพี่ก็ต้องมาปรึกษาแล้วเดี๋ยวว่าลูกพี่เป็นใช่ไหมพี่ไม่ต้องซีเรียสมากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็เหมือนกันเห็นไหมพี่ทำไมเขาเองก็มีได้เหมือนกันใช่ป่ะเพราะอาจารย์ไม่ต้องคิดมากเอางี้มึงเอาเวลาไปดูลูกพวกมึงเถอะเอางี้ดีกว่าแขกรับเชิญดีกว่าพี่โอ้ไม่ได้ไปหาใครเลยหาแต่หมอแต่ยาเบาหวานนิดเดียวแล้วเราบอลไปตามใครมาพี่คอมเขาไม่รู้นะเอาใครมาวันนี้เอ้าเรื่องจะส่งให้ก็ส่งใครผมก็ได้เขาบอกถามไปบอลถามไปบอลตากอ่ะตากอ่ะผมมีงานกุ้ยๆให้แล้วครับผมพี่มีผมอยู่ไม่ต้องกลัวพจน์อานนท์ใช่เอสุปชัยอุบวิริยะโอ้โหรวมอยู่ในตัวเด็กคนนี้เพียงคนเดียวผมกันนั้นแสดงไว้เยอะมากอ๋อจะโทรหาใครก็ได้จริงๆชั่วโมงนี้ได้หมด
จริงไหมเอเจนต์อยากได้ใครเอานี่เลยไหมชั่วโมงนี้ใครๆเอาแรงๆมาสีแพร4ดาวโอ้เอามาแจกทองพระป่าหรือบ้าเปล่าต๋อเต๋เชิญยิ้มโอ้โหกูต้องรู้จักไหมอ่ะอันนี้เอาแบบเป็นทีมเลยก็ได้มาแล้วดึงเรตติ้งเลยซุปเปอร์แคทเอาที่รู้จักหน่อยดิหยอกหยอกอันนี้หยอกเล่นเฉยๆสาวๆเซ็กซี่หน่อยนี่คนนี้ดีกว่าเป็นนักร้องเออนักร้องลูกทุ่งด้วยอ่ะแต่ก่อนที่จะเอาเขาออกมาเนี่ยต้องพูดอะไรให้แบบว่าเป็นก่อนสัมผัสนอกสัมผัสในณแหล่งนี้ที่พักจิตแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดแต่พัทยาเราไม่ไปอย่างแน่นอนถูกอันนี้ไม่ต้องมาแทรกเดี๋ยวให้แสนรักกับการเองแหล่งนี้ไม่ว่าจะเป็นบ้านนอกในกรุงบ้านพัมพัมรถตีมึงลกมากเลยอ่ะยกกลับไปสักสามสี่ตัวสิเอาแบบสำหรับเราได้นะอย่างเขาเนี่ยเหรอได้นะเอาลองดูก่อนเดี๋ยวขอพี่ขอดูตรงนี้ก่อนขอเชิญทุกท่านได้พบกับตลกที่มีแต่ความหล่อความเท่ได้แก่ตลกบุ้ยบุ้ยนุ้ยเชิญยิ้มนี่ไรอ่ะได้ป่ะถึงนักร้องเขาพูดถึงนักร้องเขาจะเปิดตัวแขกรับเชิญมาเนี่ยต้องออกก่อนนักร้องไงกะหาตรงบุ้ยบุ้ยแจ๊ดเขากำลังเรียงคำพูดอยู่นี่เองแล้วฟังแล้วก็จำเอาไว้เลยโอเคเปิดตัวสวยๆนะถ้าทุกท่านพร้อมแล้วนำท่านมาพบกับนักร้องเสียงสะดุ้งไทยเดี๋ยวมันสัมผัสตรงไหนเนี่ยไอ้แจ๊ดไอ้ตั๊กเรียกน้องดูดินักร้องเสียงที่มีสไตล์เท่เก๋ไก่ไม่เหมือนใครเขาคือก็ได้ไงเก๋ไก่ไก่ไงเก๋ไก่ไอ้ใบโบเบใช่อ้าวพี่ไฮอัพพรมาเลยครับมาเลยพี่ไฮสวัสดีพี่สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนพี่ไฮครับผมสวัสดีครับผมตั้งนานกว่าจะเรียกหน้ามันมาแล้วมั่งบ้านการเอานางแมวยั่วสวัสดิ์ทำไมเนี่ยไปเจอแกมาพอดีที่ญี่ปุ่นเห็นแกกำลังซื้อชุดร้านเซ็กช็อปอยู่อะไรผมไม่ซื้อร้านเซ็กช็อปมันเป็นชุดเป็นเซ็กซี่ไงรู้ได้ไงแซ่เซอร์ไปไหนเนี่ยไม่ได้มาด้วยอุ๊ยแซ่ปิดแล้วโอเคโอ้ยไม่คุ้นเลยแล้วพี่ไฮไปไหนครับจะมุ่งสูงไอ้แกกล้องอย่างนี้เขาไม่ใช่น้องมันแกวคนละคนอันนี้ผมใช้เท้าจะคุยกับพี่เขาเชิญมาใหม่เนี่ยเชิญมาอะไรฮะตั๊กอยากคุยด้วยนักร้องคนไหนที่ชอบม้าเฮ้ยเอาแล้วไอ้นี่มีปัญหาอะไรมาถามตลอดเลยจู่โจมขนาดนี้เลยนักร้องคนไหนที่ชอบม้านี่มุกจู่โจมเลยนะถ้าเล่นอย่างนี้พี่ต้องแบบยังไงพี่ต้องไม่ตอบว่าไฮอภพรดิถ้าบอกปั๊บมันจะต้องเสียใจไฮอภพรเนี่ยเพราะว่าเขาร้องเพลงชอบม้าชอบม้าไงก็เลยไปชอบม้าจะรู้จะเกี่ยวมุกไหมไม่แต่เล่ากับพี่เอาเดี๋ยวพี่จะหักมุกทำไมอ่ะพี่ไม่ตกมุกเลยอ่ะอ๋อเขาทายถูกเหรอเขาทายถูกแล้วเหรอไม่ได้ถ้าเล่นอย่างนี้เดี๋ยวพี่ทายบ้างดีกว่าครับครับนักร้องคนไหนมีรางวัลไม่กลัวน้ำท่วมถ้าตอบถูกพี่ให้จับทีนึงมาเล่นด้วยมาเล่นด้วยโอ้นักร้องคนไหนที่ไม่กลัวน้ำท่วมเหรอฮะไม่กลัวน้ำท่วมใครอะใครใครพี่เอกชัยไม่ใช่ใช่แก๊สสมชายไม่ใช่พี่นุ้ยเชิญยิ้มไม่ใช่แล้วธงชัยไม่ใช่ยอมครับพี่ใครนักร้องที่ไม่กลัวน้ำท่วมคือนัดมีเรือโอ้พี่กล้าเล่นว่ะยิปปี้ยิปปี้โอ้ยโอ้ไอ้ตั๊กยิปปี้ไอ้นี่เอาให้งงซะสตูเลยไอ้ที่เอ็งเคยเล่นอ่ะไอ้ก๋วยเตี๋ยวอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรมาเร็วก๋วยเตี๋ยวอะไรอะไรก๋วยเตี๋ยวอะไรสั่งแล้วได้เร็วที่สุดเออก๋วยเตี๋ยวไก่มาละอ่ะไปดูละครกันดีกว่าครับผมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะก๋วยเตี๋ยวกันมาละเอาเป็นว่าตอนนี้เราขอพักความสนุกสักครู่เข้าห้องน้ำห้องท่ากันให้พร้อมเลยนะคะเพราะช่วงหน้าเราไม่อยากให้คุณพลาดความฮาแม้แต่นาทีเดียวอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะดึงเบรกมือดึงเบรกมือเดี๋ยวไหลต่อได้ขอมาลดส้นตำกันสนับสนุนความฮาโดยจุ๊กมิวสิกแอปพลิเคชันบริษัทฮาไม่จำกัดช่วงสนุกคาเฟ่ตอนเลิกแล้วค่ะผมขอโยนจากขยับเอามือขึ้นโอเคคุณเสริมปล่อยนายเข้ามาเลย
ครับเป็นอย่างนะครับดีมากดีมากเป็นบอดี้การ์ดก็ต้องดูแลเสียแบบนี้ครึ่งครึ่งนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอเคครับขัดกันเหมือนโอเคครับเดี๋ยวลองครับค่อยค่อยค่อยนั่งอย่างเงี้ยโอเคครับครับโอเคครับโอ้ก็อย่างนี้ไงเสียทิ้งไม่ได้สายลงโง่สะโพกดอกไม้ไหวบ้านท้ายดินระเบิดจริงๆที่รักคุณไม่ต้องอายเขาเสียอายทำไมแล้วเราก็เป็นคนรักกันอยู่แล้วตอนนี้ไม่มีใครแล้วแหมขอชื่นใจนะจ๊ะที่รักอะไรของมึงเนี่ยเฮียครับผมต้องดูแลเฮียเป็นพิเศษครับเฮียอยู่ตรงไหนผมก็ต้องอยู่ตรงนั้นครับเฮียขอให้ผมได้ดูแลเฮียอย่างใกล้ชิดครับเฮียเป็นลูกน้องที่รอบคอบจริงๆครับเฮียอยู่เฉยๆนะครับพี่รักจ๋าเดี๋ยวคืนนี้จัดให้เฮียแบบเมื่อคืนนะจ๊ะได้ได้ค่ะเฮียแต่ว่าโอเคนะคนอื่นลูกน้องเฮียแกไม่กินเอามาทำไมเล่าให้เฮียกินเถอะนะเฮียหิวเดี๋ยวตอนนี้สิกลับไส้กรอกมึงเอาไส้กรอกมาใช่เอาไส้กรอกเอามา4ไม้เลยมึงอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวข้างนอกเฮียนี่มึงไปยืนคุยไกลๆเลยไปโอเคได้สมสวินโอเคอะไรของมันเนี่ยมาใกล้ๆเฮียเลยจ้าที่รักค่ะแต่อย่าโกหกเฮียนะเฮียถามแล้วอะเคยมีผัวมาก่อนหรือเปล่าไม่มีไม่เคยมีไม่เคยมีมาก่อนไม่เคยนับไม่เคยค่ะเฮียไม่เคยอย่าพูดเล่นกับเฮียอย่างนี้สิเฮียใจไม่ดีเดี๋ยวสั่งกาแฟกินก่อนดีกว่านะค่ะเฮียกาแฟอะไรคะเด็กในร้านไปไหนหมดอ่ะอยู่นี่ครับสั่งกาแฟกินหน่อยลูกครับผมไอ้น้องครับผมร้านนี้อะไรอร่อยเดี๋ยวก่อนครับเฮียเดี๋ยวมึงไม่ต้องจัดการแค่จัดการนี่ก่อนแล้วกันทำไมครับเนี่ยน่ารำคาญมากตอนเนี้ยแรงไปเหรอครับเอาทิ้งๆหน่อยครับพ่อโอเคเบาๆครับเอากาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์ของร้านมาโอ้กาแฟที่เป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับใช่โอเคครับเฮียชอบเฮียครับเฮียครับฮะอะไรคือซิกเนเจอร์ฮะแล้วมึงถามกูแล้วกูจะไปถามใครเนี่ยซิกเนเจอร์ก็หมายความของอร่อยที่สุดในร้านที่เป็นของโชว์เลยใครมาก็ต้องสั่งโอได้เลยครับกาแฟอะไรที่นี่อร่อยหมดครับไปจัดการมาพี่ถามบรรยากาศมันเงียบจังเลยนะคะร้านนี้ไม่มีเพลงเพิ่มเปิดเลยน้องร้านนี้แหมเฮียถ้าพูดถึงเพลงขนาดนี้แล้วเราก็ ช่วงรอกาแฟครับเฮียรู้จักไหมฮะนี่มึงผิดด้านหรือเปล่าถ้าอย่างนี้ถือว่าผิดด้านแต่ถ้าผมกลับมาเฮียนี่อ้าวถูกแล้วถูกเฮียอะไรล่ะฮะจุกfree music application เนี่ยอยากจะโหลดเพลงสากลเพลงไทยเนี่ยมีหมดทุกอย่างมีทุกเพลงมีทุกเพลงเอาเพลงชีวิตดีๆมาฟังดิโอ้อันนั้นต้องไปฟังในทรานซิสเตอร์เพราะครับปลาหมึกเขาเปิดกันบ่อยบอกตรงเลยครับเฮียโหลดฟรีฟังที่หลังโดยไม่ต้องต่อเน็ตอันเนี้ยเหรอจริงๆเฮียอยากฟังบอกผมต้องมีเพลงนี่เลิกแล้วค่าอะไรเก่าๆก็ต้องมีนะมีใครอะค่ะเชฟบงเชฟบะอะไรเนี่ยมีหมดเอางี้ขอให้มีเฮียเป็นคนเดียวนะอย่าให้เฮียรู้นะเธอไปแอบมีเล็กมีน้อยหรือเคยมีผัวมาแล้วอะเฮียเชื่อหายสิว่าหายไม่เคยมีผัวมาก่อนหายไม่เคยมีมีเฮียคนดีไม่เคยมีนะไม่เคยเหลวไปหมดแล้วเราเนี่ยเดี๋ยวเฮียพาไปขี่จักรยานนะปั่นเลยมันจะได้สลายไขมันได้เลยค่ะช่วงนี้ไขมันเยอะมากจ้ะลาโบกินี่แก้วนึงคนบ้าอะไรลาโบกินี่คาปูชิโน่ครับคาปูชิโน่นะครับนี่เก็บไว้นะไปซื้ออะไรเล่นๆขอบคุณค่ะน้องไฮยีน่าพี่หยนเปลี่ยนชื่อแล้วจ้ะพี่เปลี่ยนชื่อเป็นเฮยินแกเป็นใครกันเนี่ยอย่าพูดว่าแกเป็นใครเอ็งน่ะเป็นใครนี่เมียข้าฮะเมียเหรอนี่มันยังไงกันน้องไฮไอ้เหยินคนนี้เป็นใครพี่เฮยินเนี่ยเมื่อก่อนนี้เคยเป็นแฟนกันแต่เลิกแล้วเฮียกับมันนานแล้วน้องไฮยินาทำไมฉันทำกับพี่อย่างนี้ล่ะนี่พี่เหยินพี่ก็รู้ว่าเราเข้ากันไม่ได้แต่เวลาอยู่สองคนเราก็เข้ากันได้นะไม่ได้ทำไมล่ะพี่อยู่ตะเกียงใหม่ไม่ดีเหรอวันนี้กัดจันเขาไปสั่งสอนมันอะไรนี่เฮียเขาไปสั่งสอนมันโอเคครับเฮียหลงอันตรายละมีเรื่องละจะไปหรือไม่ไปเมียผมนะครับยังจะมาเถียงแบบนี้ไม่ต้องสั่งสอน212 236 248 489 202 236โอเคเฮียเรียบร้อยยังมันหลาดจำแล้วลาก่อนนะจ๊ะจอมขวัญเวลาสายันพี่จะต้องจากไปแล้วติ๊ง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 อยู่บ้านอะไรของมึงยังไม่ไปเดี๋ยวเขาจะสั่งสอนมาอีกให้มันหลับจำ515 526 535 342 5525 648 49เยี่ยมมันต้องเอาไป
มึงมีปืนไม่ยิงมันอ่ะโอ้พี่เย็บตัวเองโอเคจ้างมึงนี่คุ้มจริงๆขอให้เอดี้เป็นคนสุดท้ายค่ะเฮียไม่มีอย่ามีใครอีกนะไม่มีแล้วเฮียนั่งนะคะเฮียนั่งนะคะก็มามีความสุขด้วยกันอดีตก็คืออดีตเฮียไม่คิดแล้วล่ะขอบคุณค่ะแค่คนเดียวอ่ะไม่เป็นไรล่ะเอาล่ะสวัสดีครับเชิญเลยครับสวัสดีครับเอ้ยน้องกาฟงกาแฟอะไรได้ยังเนี่ยสั่งไปตั้งนานแล้วไม่เห็นมีกาแฟเลยเฮ้ยแล้วแล้วแฟนฉันหิวแล้วไปอะไรกันฟิลิปแม่จะอยู่นู่นโอ้ยกูอายมากเลยฉากเนี้ยฟิลิปทำไมดูในไอจีหน้าไม่เป็นอย่างเงี้ยอ๋อเขาแพ้แดดฮะโอ้แดดครับผมแดดผมพาวิ่งโซโล่ร้องก้าวบ่อยฮะครับผมไฮเดี๋ยวๆไอ้นี่เป็นใครเนี่ยรู้จักชื่อเธอเหรอเนี่ยมันเป็นใครเนี่ยผมต้องถามคุณมากกว่าคุณเป็นใครครับฉันก็ผัวของไฮไงแล้วแกเป็นใครเป็นแกโอ้โหนี่มึงจะเล่นเอาตุ๊กตาทองเลยเหรอเนี่ยนั่นลูกมึงขอโทษถ้าจะสร้างความวุ่นวายนี้ออกไปข้างนอกออกไปเลยออกไปเลยพี่ครับผมจะมาขอเมียคืนครับพี่อะไรนะไกลๆเมียเหรอนี่แกพูดว่าเมียใช่ครับหมายความว่าไงไฮไอคนนี้มันเป็นใครมันจบไปแล้วก็เยอะค่ะจะเอาป้าจะเอาอ่ะนี่ไม่ต้องเมียแล้วไอแล้วเฮ้ยเอาด้วยเหรอบอลเรื่องของเรามันจบไปแล้วเคลียร์กันเลยนะเคลียร์จบไม่ได้เธอเห็นไม่ที่ใครไอ้หยุดไม่หยุดเดี๋ยวผมจัดการให้อย่าขึ้นใจกับผมออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกแล้วดูลูกมึงไว้เฮ้ยโอ้ยต่อไปนี้ลูกเองจะไม่มีอะไรจับขวัญมึงอีกแล้วมึงมันไม่ใช่คนอยากได้เมียคืนเหรอฉันว่าแกพายลูกตาแดงๆแกกลับไปก่อนดีกว่าไม่ผมจะไม่กลับไม่กลับถ้าผมไม่ได้กลับพอกลับเธอลูกกูไปทำอะไรให้มึงฮะมึงกินหูเด็กมึงบ้าปะเนี่ยผมไม่ใช่ปลาช่อนกลับไปไรเด็กบอกครับผัวเธอให้กลับไปซะจะกลับไม่กลับบอกกันไปบอลกลับไปเถอะเรื่องของเรามันจบไปแล้วเอางี้พูดกันง่ายๆเลยอย่าหาอย่างงู้นงี้เลยไปเอาเงินนี่กลับไปพร้อมกับลูกเองนี่พี่เอาเงินมาซื้อเมียผมเหรอไม่ได้ซื้อเมียแต่กูใช้เงินฟาดหัวอย่าทิ้งเงินฟาดเดี๋ยวจะเก็บนี่เมียรวยจริงเว้ยฮะโถเงินปิวเก็บให้ว่อนเลยมือไม่มียังช่วยช่วยช่วยลูกเก็บเองโอ้โหเก็บไว้เหรอกลับไปกลับไปซะถ้าไม่อยากตายกลับไปผมเสียใจอ่ะบอเอาไปเลยออกไปเลยเคยได้สร้างด้วยกันมา มันจบวันนี้ใช่ไปลูกกลับเถอะกลับกลับลูกไอ้กูที่มีที่ยืนในวงการบันเทิงมากบอลเอ้ยร้องไห้คิดถึงแม่เหรอจุกพ่อสิ้นปีนี้พ่อจะโกนให้เจ้าจุกอ่ะจุกเอาอีกแล้วกูต้องเล่นด้วยกับมึงเนี่ยจะได้จบๆกันไปออกไปรอใจหรือยังอย่ามาเห็นหน้าอีกนะไปลูกสองคนแล้วนะที่เธอปกปิดผัวเก่าเอาไว้อะไม่มีแล้วค่ะเฮียต่อไปนี้ให้มีอีกนะไปดีกว่าเฉียงเองครับพี่สวัสดีครับเกิดน้ำยาป่าเหมือนเดิมไปเถอะไปจ๋าน้องเฮยนี่อย่าบอกนะไอ้นี่ก็ผัวเก่าเธอนี่ไม่เลือกกันเลยเหรอเฮียขาพอดีช่วงนั้นไฮดวงตกหมอบอกว่าต้องใช้เวรใช้กรรมก็เลยอยู่ให้หมดเวรกรรมประมาณนั้นอ๋อไอ้นี่ก็เหมือนสัมภเวสีประมาณนั้นเลยเหรอไม่นะเอาบอกแล้วไงได้ง่ายแล้วก็จะทิ้งกันง่ายๆเห็นฉันเป็นดอกไม้ริมทางใช่ไหมมันเด็ดมันดอมสมใจแล้วก็จะทิ้งฉันไปไม่มีทางหรอกกุหลาบงามย่อมมีหนามอันแหลมคมหากชายใดเด็ดดอมดมกุหลาบหนามคมอาจจะทิ่มตามหน้าชายก็ได้จะปะดีกันอันนี้เฮียขาอะไรงั้นฉันทิ้งเขาไม่ได้แล้วล่ะไม่ได้แล้วไฮเธออยู่กับฉันแล้วเธอจะกลับไปทนลำบากไงหน้าผุนี่เหรอฮะตัดปัญหาไปเลยไอ้จัดครับเฮีย
ถ้าเรื่องนี้มันวุ่นวายมากนักแล้วก็ฆ่าผัวของนางหายให้หมดอย่าได้อย่าฆ่าใครที่เป็นผัวมันฆ่าให้หมดได้ครับเฮียอย่าเอ้าไอ้แจ๊ดมึงยิงตัวเองทำไมเนี่ยเฮียครับผมก็เป็นผัวเก่าหายครับเฮียโอ้โหอะไรจะเสน่ห์แรงเบอร์นั้นคะเนี่ยพี่หายขนาดอากาศบ้านเราที่ว่าฮอตแล้วยังฮอตสู้พี่หายไม่ได้เลยนะคะเนี่ยทำอะไรก็ดีไปหมดเลยพี่ร้องเพลงก็ดีเล่นตลกก็ได้ทุกอย่างงานถึงเยอะอย่างนี้ไงพี่แม่พ่อเกียรติกับนักร้องอะปกป้องแค่ทางชอบอะคนมันชอบอะเขาลูกทางเอ้าไม่บอกว่าชอบร้องลูกทุ่งอะนี่เดี๋ยวงวดหน้าดิฉันติดต่อมาให้ใครโย่งใครพี่ตั๊กลีลามันต้องให้ได้อย่างนี้นะตั๊กเห็นไหมนะพี่เขาครบเครื่องได้ด้วยผมอยากจะร้องเพลงไปนะพี่โอ้ตั๊กบ้างครับผมอุ้ยตั๊กถ้าร้องเพลงกับคนร้องเพลงถ้าใช่ร้องเพลงแล้วแบบคนฟังแล้วชอบก็คือเราต้องพูดให้ชัดยากเลยยากชัดถ้อยชัดพี่ฮายเขากำลังมีเพลงนะครับทำเพลงอ่ะร้องโอ้โหวันนั้นไปร้องตลาดโบเบ้เต้นกันเกียวโอ้เต้นกันเกียวเลยครับจริงจริงเอาไปร้องคอนเสิร์ตแล้วเต้นกันเกียวนี่เสร็จแล้วอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วฮะชื่อเพลงมดแดงเตรียมฟังว่านที่คนนับด้วยให้จังหวัดด้วยมดแดงเกาะแข้งเกาะขาเกาะเสื้อเกาะผ้าตุ้งแดงตุ้งแดงมดแดงมันเส้นลำบากเลยหัวลำบากตุ้งแข็งตุ้งแข็งไปร้องให้ไกลไปสองอันเลยอ่ะไปร้องให้ไกลไปนี่ร้องเพลงมันต้องอักขระชัดถ้อยชัดคำแบบพี่ไฮเขาแต่มันยากอะพี่ต้องพูดให้มันชัดถ้อยชัดคำมันไม่ยากต้องฝึกพี่มายืนตรงนี้โอ้ยนี่ไปท่อแอร์เลยตลกหวานเราไปทุกทีตลกมันต้องเลยฝึกดิฝึกพูดถ้าพูดให้ชัดได้ฮะเริ่มจากการพูดเอาแบบว่าเอาคำที่มันยากๆก่อนครับผมชาฟาดฝัดฟักเย็นฟาดฟัดฝัดอ๋อชาฟาดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดมึงฟังหรือเปล่าเนี่ยฟังหรือเปล่าไม่ตั้งใจอ่ะฟังอยู่พี่ฟังอ่ะชาฟาดฝัดฟักเย็นฟาดฝัดฉาดฉาดข้าวฟาดผักฟาดเย็นอะไรของมึงเนี่ยไม่ตั้งใจเล่นไปขำไปพี่ฮายเนี่ยดูพี่ฮายเนี่ยไม่งั้นเขามาเป็นนักร้องไม่ได้ล่ะดูเขาพูดเนี่ยข้าวฟาดผักฟาดเย็นฟาดฟาดข้าวฟาดผักฟาดเย็นฟาดฟาดเนี่ยเนี่ยอย่างเขาเนี่ยมันยาวมันยากไปเอาคำไหนดูนี่ดูสั้นๆง่ายๆเอาหมูไปยืนข้างหมีเอาหมีไปยืนข้างหมูเอาหางหมูไปแย่หูหมีเอาหางหมีไปแย่หูหมูหูหมูหูหมีดูดูสีหูหมีหูหมูจะกินฟักผักตรงนู้นดีกว่าบริษัทฮาไม่จำกัดช่วงหาโต้รุ่งตอนเรื่องบานปลายขอบพระคุณจริงๆครับขอบพระคุณครับป้าได้เงินแล้วดีมากเก่งมากลูกเก่งมากเลยลูกเรียบร้อยแล้วบริการลูกค้าดีแบบนี้แม่ไม่เสียแรงเลยนะที่เตียเนี่ยมีลูกอย่างลือเนี่ยชมลูกอย่างเดียวไม่ได้หรอกนะจ๊ะต้องชมแม่มันด้วยเพราะว่าแม่มันสอนมาดีแม่มันจะไปชมทำไมฮะไม่เห็นมีอะไรน่าชมดูสิเนี่ยเหี่ยวยันผักเลยนะแกป้ากับน้าอย่าทะเลาะกันสิครับทำไมลูกทำไมเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับทะเลาะกันบ่อยๆแล้วมันเป็นอะไรอะลูกไม่เอานะครับม้ากับป้าทำไมอะเดี๋ยวผมจะเป็นเด็กแบบว่าที่มีปัญหาครับผมเอางี้พ่อไม่ค่อยสบายใจครับผมไปร้องเพลงให้พ่อฟังไปได้ครับเออมาครับม้าครับป้าลูกห้าสี่สามสองมดแดงเกาะแข้งเกาะขาเกาะเสื้อเกาะผ้าตึงแฉ่งตึงแฉ่งมดแดงมันเต้นระบำเลยหัวขมำตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งยุกยุกยิกยิกยุกยุกยิกยิกเดี๋ยวเดี๋ยวตัวจีจีเจ้ามดแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แกไปเรียนจากไหนมาเนี่ยไปดูจากไหนมาไปฝึกจากไหนมาไอ้ท่าบ้าบ้าบอปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยฉันสอนเองทำไมลูกฉันสอนได้ท่าท่าติงตองบ้าบ้าบอแบบนี้ไงถ้าไปเต้นเข้าจังหวะเหมือนคนอื่นแล้วมันจะดังเหรออย่าลืมกันเองดีกว่าลูกเอามามดแดงไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ต้องเต้นแล้วลูกไม่ต้องเต้นเอาผ้าไปเช็ดโต๊ะเช็ดอะไรเดี๋ยวลูกค้าเข้าแล้วถ้ามันรวมร้านกันก็ไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันต้องไปพวกแกนั่นแหละแกเนี่ยทำไมไม่มารวมร้านกับฉันไม่รวมทำไมฉันขายลูกชิ้นบ้าบอเขาแตกก็ได้หิวแล้วเว้ยของ
ชัดอุ้ยลูกค้าเข้าแล้วลูกไปเรียกลูกค้ามาแล้วเอามานี่เอามานี่เอาลูกค้ามานี่ครับสวัสดีครับไม่ต้องเดินเลยเดินนี้เลยเชิญเลยครับเชิญนี่ครับทางนี้เย็นกว่าครับตรงนู้นแดดร้อนเดี๋ยวโทษครับครับนี่ขายอาหารหรือว่าบขส.ครับถามเขาสิเขาอยากกินอะไรอะไรดีพี่บัดฮะกินอะไรดีเบาๆไปก่อนก๋วยเตี๋ยวมันไม่อยู่ท้องมีผู้บริการสั่งอาหารไหมครับผมแบบไหนครับครับผมแบบไหนครับอย่างเช่นว่าเช็คว่ามัจฉาชาปนกิจคืออะไรครับปลาเผาเฮ้ยยังมีอีกไหมครับผัดหัวเบื่อผัดหัวเบื่อนี่คือผัดหอยลายเฮ้ยเล่นไปหมดแล้วครับผมหนูจะมาคาดคั้นอะไรจากเขาเนี่ยอยากจะฟังอีกรอบครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับตามเส้นเล็กเส้นเล็กน้ำเพิ่มลูกชิ้นพิเศษนะครับผมมาตามสั่งดีกว่าตามสั่งครับผมถ้าตามสั่งออกไปสั่งข้างนู้นเลยร้านผมอยู่ตรงนี้กะเพรากะเพรากะเพราไข่ไก่ดาวกะเพราไก่ไข่ดาวเละหมดแล้วครูกะเพราไก่ไข่ดาวกะเพราไก่ไข่ดาวกี่ฟองเอา2ฟองนะครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะเบิ้ล2ฟองนะจ๊ะไปเลยไปร้านของเธอนู่นเลยครับโอ้ยเอาอะไรก็สั่งเลยร้านนี้อร่อยหรือเปล่าโหผมเคยมากินครั้งนึงอีหลีบ่อีหลีติปลาโอ้มันทําไมตั้งใส่เราโอ้มาเนี่ยไปปลามาปลามาอะไรวะมีลูกค้ามาครับเอาลูกอุ้ยเชิญจ้าเชิญนั่งเลยจ้าเต็มเลยครับไม่ต้องโต๊ะแล้วผมนั่งเลยต้อนรับเลยนะครับต้องแจกไม่เป็นไรพี่รถจอดหน้าร้านได้ป่ะเฮ้ยได้จอดได้สิได้ไม่พี่ของอะไรอ่ะของในรถก็เยอะเดี๋ยวนี้คนมันทุบกระจกทุบกระจกเอาของไปเลยนะไม่มันมืดด้วยเดี๋ยวจอดหน้าเนี่ยจอดตรงนี้แป๊บเดียวเนี่ยใช่ไหมแป๊บเดียวเอามาจอดเลยมาเบียกมือหน่อยไม่เป็นไรหรอกเพราะเป็นลูกค้าไงดึงเบียกมือดึงเบียกมือเดี๋ยวไหลขอท่าขอมาลดส้นตำกันพูดจริงแล้วโดนทุบกระจกแต่กว่าหายฮะโอเคไหมโอเคไม่ไหลแล้วเออนั้นสั่งส้นตำกินดีกว่าเฮ้ยของเราตำสั่งที่นี่ละร้านนี้ขายแต่กุ้งไม่เอาไม่เอาไอ้หนูไปดูลูกค้าดีๆลูกให้ดูลูกค้าไอ้ตัวร้านนี้ไม่แข็งแรงเฮ้ยเออรับอะไรดีครับคุณลูกค้ารับอะไรอ่ะโยนมาดิพี่รับเลยไม่ได้แชร์บอลครับผมอะไรล่ะอาหารฮะอาหารจะรับอะไรดีครับผมแนะนำมาแนะนำเลยนะครับผมมัจฉาชาปนกิจครับว้ายมีอื่นไหมปลาเผาพี่ไม่เอาอ่ะคนหรือว่ากล้วยเนี่ยหักมุกกูจังเลยเนี่ยสาลิกาอุดอูดครับผมโอ้ยแมวไม่ชอบกินน้ำตกหมูแมวทำไมเขารู้ผมนี่นะพูดเลยอ่ะลูกอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยทำไมคือหักหน้าผมใช่ไหมเนี่ยใช่ป่ะอะไรมีอะไรกันมีอะไรอีกไหมอะไรฮะมีอะไรป่ะขนมจีนน้ำเด็กแว้นโอ้ยเอาแสดงว่าเป็นน้ำเงี้ยวน่ะเหรอมีอะไรอ่ะพ่อฝากเชียร์ให้พ่อร้านเล่นเอางี้ดีกว่าเฮียนี่ลูกร้านเฮียมีข้าวเหลามั้ยมีข้าวเหลามีร้านเจ๊มีข้าวเหลามั้ยไม่มีเขาไม่มีข้าวเหลาไม่มีข้าวเหลางั้นเอาข้าวเหลาร้านเจ๊เขาเปล่าร้านนู้นไอ้กินไม่อร่อยไอ้มั่วใหญ่แล้วร้านอ้วนไม่มีข้าวมีแต่ก๋วยเตี๋ยวก็ผมจะข้าวเปล่าร้านเฮียข้าวเหลาร้านนี้ก็กูไม่มีข้าวมีแต่ข้าวเหลาถ้าจะสั่งข้าวเหลาร้านนี้เอาข้าวเปล่าร้านนู้นโคตรเจ๋งเลยสั่งอาหารแบบแปลกมากเลยนะฮะแต่ว่าสูตรเด็ดเลยนะฮะน้ำซุปที่นี่โอ้โหนี่เป็นไงน้ำต้มอะไรลูกน้ำซุปกระดูกลูกค้าครับผมจับต้มลงหม้อเลยฮะสั่งแต่ละอย่างจะบ้าอะไรกันพวกคุณโอเคถ้างั้นเอาอะไรเอาเกาเหลาเกาเหลาร้านนี้ครับผมเกาเหลา3แล้วกันนะครับ3ที่เลยนะครับผมข้าวเปล่าไปเอานู่นแล้วกันโอเคจัดให้สั่งแต่ละอย่างคุณนี่มันได้เร็วจากร้านนี้เนี่ยถึงไม่มาไงร้านนี้ได้เร็วเอาสั่งปุ๊บเลยปั๊บเลยเสร็จแล้วเออเนี่ยโอ้โหเส้นนี่จับกันเป็นเส้นเลยมันจะอร่อยแล้วไม่มีเครื่องปรุงเอาเครื่องปรุงมาเฮ้ยเฮ้ยมันคนละโต๊ะเองเฮ้ยใจเย็นก่อนใจเย็นอะไรมีอะไรกันเฮ้ยอยากมีเรื่องเหรอมีอะไรค่อยทำไมคนยุกกินอยู่นี่เขายังปรุงไม่เสร็จเนี่ยพี่แล้วเฮียดูมาหยิบข้างโต๊ะผมเป็นลูกค้าเฮียนะใช่สิไปหยิบของเขาก่อนแล้วทำไมมาหยิบของผมอ่ะนี่ลูกค้าผมกำลังปรุงอยู่แล้วมาหยิบไปทำไมอ่ะเออเธอดูลูกค้าเธอบ้างนะทำไมตั้งนานแล้วเธอผมบอกเขาเลยนะเที่ยวหน้าออกกันได้เส้นเนี้ยเอ้าเธอจับไม่เห็นเป็นไรอ่ะไม่เห็นมีไอ้ลูกค้าแล้วนะเที่ยวหน้าออกแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วผมต้องปรุงแล้วเนี่ยใช่นี่ปรุงตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมไม่เสร็จสักทีลูกค้าฉันก็อยากปรุงบ้างยังปรุงไม่เสร็จเขายังปรุงไม่เสร็จไม่เสร็จอะไรตั้งนานไม่เลยตั้งนานแล้วให้คนอื่นเขาปรุงบ้างสิมันมีประ
ญหาเกิดขึ้นอย่างนี้เธอต้องรับผิดชอบนะลูกค้าของแกเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ตลอดเวลาเลยฉันถามหน่อยเถอะทำไมเธอเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกับฉันเลยฮะหาเรื่องทะเลาะกันได้ทุกวี่ทุกวันฉันสงสัยมานานแล้วสงสัยอะไรวันนี้ให้มันเด็ดขาดไปเลยมีอะไรว่ามามันเรื่องอะไรครับนี่ลูกฉันเหรอฉันไม่มั่นใจว่าเป็นลูกฉันบอกฉันมาเลยมันเป็นลูกฉันจริงหรือเปล่าแกจะถามว่าลูกหน้าไม่เหมือนแกว่าอย่างนั้นก็ใช่เลยแล้วมันจะไม่เหมือนแกได้ยังไงมันไม่ใช่ลูกแกเอ้าเด็กคนนี้มันเป็นลูกใครลูกใครเฮ้ยพ่อเปล่ากูเมื่อยจะกลับแล้วเนี่ยปัญหาเยอะขนาดนี้ไม่ตบกองต้องกินแล้วเราไปกินที่อื่นดีกว่าตรงนี้แหละพี่อยู่กันตรงนี้แหละทุกคนเขารู้แล้วว่าเธอมันมีชู้ฉันไม่เคยตบตีเธอแต่เดี๋ยวไว้ไปจ้าเริ่มต้นจากพวงเครื่องปรุงแค่อันเดียวแต่ดันกลายมาเป็นปัญหาในครอบครัวซะอย่างนั้นน่ะเจอแบบนี้ก็ตัวใครตัวมันเถอะค่ะคุณลูกค้าทั้งหลายบริษัทฮาไม่จำกัดช่วงเฮฮาหน้าผับตอนก๊อปปี้โชว์พ่อครับพ่อครับพ่อครับอุ้ยคนแน่นมากอุ้ยพ่อครับโอ้ยคนแน่นมากเนี่ยไม่นึกเลยว่าพอจากคอนเสิร์ตทีไรเนี่ยคนจะแน่นให้การตอบรับอย่างดีเห็นไหมพอเราประชุมคอนเสิร์ตลงปั๊บแน่นทุกไฟแต่วันนี้นะบอกได้เลยว่าจะต้องดูแลแขกให้ดีครับน่าทำอะไรอ่ะไปดูคอนเสิร์ตเหรอไม่มีตัวเล่นไงก็เลยมานั่งรอเผื่อใครว่างๆก็เสียบเราไม่ไปพักอ่ะพักยังไงล่ะรายการนี้เขาจ่ายตามฉากมาครบฉากก็ได้เงินครบถ้าหายฉากนึงก็หักไปก็เลยต้องมารอเนี่ยใครว่างๆไม่มีอะไรไม่เบื่อๆเล่นก็ตายเสียบเลยตายอย่างเดียวไม่หาของเล่น ตายดังตายไปว่าเขาเนี่ยเราฮัทเป็นตัวอะไรอ่ะผมไม่ได้เมาแล้วครับเอ้าไม่ได้เมาถืออะไรอ่ะดื่มไม่นี่ครับดื่มอะไรน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มทำไมชอบกันเลยพวกน้ำจิ้มจิ้มอะไรเนี่ยชอบชอบอ่ะน้ำจิ้มมันอร่อยดีครับมันเผ็ดดีชอบแล้วใครว่างก็โยนมานะมันโยนมาให้เล่นได้ได้เดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวถ้าพี่ไม่ไหวพี่แตะมือเปลี่ยนกันเออพี่โอเคไหมช่วยหลานให้มีเงินกินนมหน่อยมาทุกฉากแล้วนะครับพี่เอบอกพี่เอด้วยบอกพี่เอด้วยสวัสดีครับพี่เอครับโอเคขอโทษทีช้าไปนิดนึงเอ้าเดี๋ยวไปไหนครับเดี๋ยวพี่เลยเวลาไปรอข้างในก็ผู้จัดการก็โทรไปแคนเซิลแล้วไงไงเอาวันนี้ไม่มีโชว์ตลกตลกบ้าแล้วพี่เนี่ยอภพรอย่ามาโกหกตัวจริงเห็ดเพาะบ้าอะไรล่ะไปเล่นที่อื่นกันไปเล่นนู่นไปพี่หายเดี๋ยวไปเลยไหนดิบเพลออะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยคนอะไรครับพี่หายตัวจริงไหนเอาบัตรมาดูดิมันจะบ้าเหรอฉันไม่ได้เอาบัตรมาวันนี้เอาบัตรมาแล้วไม่อนุญาตให้เข้านะฮะไม่ได้ฮะเป็นกฎของทางร้านเดี๋ยวเฮ้ยยูฮูกล้องแกกล้องแกกล้องจับแล้วจะมาเล่นกับพี่นะพี่ไม่มีเวลาแล้วนะเอไม่รู้ว่าทำงานเออคุณใช่หรือเปล่าเนี่ยจะไปแค่พี่ไม่มีเวลาผมเล่นกับพวกเธอเสื้อผ้าต้องได้อย่างนี้พอดีเลยสูตรเป็นเสื้อโค้ทไปเลยกูนี่มันไม่ถึงเวลาโชว์ตลกคนหรือปลาบึกเนี่ยเราเนี่ยฮะชุดไฮอภพรเขาไม่ใช่อย่างนี้มันก็อย่างนี้แหละอย่ามาเถียงสิมันรับเป็นเพชรอย่างนี้เธอไม่เคยเห็นใช่ไหมเนี่ยศิลปินจีนเขาสวยนี่อะไรเอากระเทียมอะไรมาแล้วไฟอะไรเต็มไปหมดบ้าอะไรนี่อันนี้ของจริงนะเธอรู้ไหมตั้งหลายหมื่นนี่ผมพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยฮะใช่ผมพูดไม่รู้เรื่องผมพูดไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่ฮะนี่ใจผมพูดยังไงคุณเฮ้ยคุณอย่าให้ผมต้องพูดอะไรคุณมากไปกว่านี้จะเล่นกันอีกนานไหมเนี่ยฮะยกหมดเวลาก็บอกแล้วเขาจ่ายตามฉากก็ต้องผ่านกันเล่นนี่ออกไปเลยออกไปเลยออกไม่ได้ใช่ครับใช่ครับไม่ได้ตรงไหนยืนยันว่าคุณคืออาภพรนี่คุณดูยังไงก็คือถังแก๊สเลยเนี่ยพี่กำมัดตกอันนี้ตัวจริงจริงตรงไหนที่เหมือนตรงไหนอีกมาคู่เลยไฟอย่ามาโม้เลยเดี๋ยวสดาวก็มีไฟไม่เห็นเหมือนอาภพรเลยเอางี้ผมอยากคุยกับคุณแล้วมาดูกระจกมีบ้างไหมไม่ได้ยังไงผมให้เข้าไม่ได้เอ๊ะเธอจะถ่วงเวลาพี่ไปถึงไหนเนี่ย
ถ้าเขาโชว์อยู่เนี่ยเนี่ยอาจจะลงไหมเนี่ยจะลงไหมเนี่ยเนี่ยโอ้โหดูเลยคนดูขี่คอกันโอ้โหที่วันนี้นี่ไงยอดคนดูชอบมากเลยนี่พี่ขาขอบคุณมากคุณขอบคุณคุณผู้จัดการด้วยนะที่โทรเรียกให้พี่ไฮเอามาโชว์ที่นี่แขกชอบมากเลยมีอะไรโทรเรียกอีกนะสนุกมากแหวนเวิร์ดเต้นกันเข้าดีอะพี่เล่นมากพี่ขอลายเซ็นรอก่อนแป๊บนึงเลยช่วงนี้เป็นชั่วโมงของเราเดี๋ยวออกจากนี้ต้องไปยุทธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่ประดังสงขลาสมิลาภูเก็ต101กระบี่แล้วไปเล่นเลยไปนอนแล้วกลับมานอนที่นี่โคชอบจังเลยค่ะโอ้ยมีของมีหลายที่ชอบมากเลยเดี๋ยวๆผู้จัดการอย่าเพิ่งไปพอดีมีแฟนคลับจะขอไลน์อะไรอ่ะติดต่อครับพี่ที่จะมาสวมงานฉันอย่างนั้นเหรอคะก็ปงก๊อปปี้อะไรมาพูดอะไรคุณน้องชอบเจ๊เหรอโอ๊ยดูสิแต่งตัวเหมือนเจ๊เลยเป็นแฟนคลับเหรอหือนี่ฉันตัวจริงนะตัวจริงอะไรนี่ใครๆก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าไฮอภพรนะต้องนะอกใหญ่ๆดูสิของหล่อนใหญ่ที่ไหนเล็กกระจิ๋วเดียวดูไฮอภพรเนี่ยเขาต้องสะโพกใหญ่ๆดูอย่างหล่อนสิว้าโอ้โหหันให้เขาดูลองหันให้เขาดูดูดิของฉันเห็นไหมเธอมีอะไรอ่ะฮะหันมาดูสิมีอะไรหันมาดูสิโอ้โหนี่ก้อนใหญ่ไหมเนี่ยโหตัวปลอมค่ะเห็นไหมผู้จัดการปัญหาเยอะเอาสุนารีมากราบเท้าย่าโมไม่มีปัญหาด้วยอันนี้มันเพลงเร็วสบายสรุปว่าคุณมากับสุนารีกี่โมงใช่ไม่ใช่ไอ้บ้าบอมากี่โมงฉันตรงต่อเวลาฉันมา5โมงเย็นมาสแตนบายนี่ไงโอ้ยขึ้น3ทุ่มมา5โมงใช่มากี่โมงพี่เพิ่งมาเมื่อกี้นี้เพิ่งมาเมื่อกี้โอ้พี่มันต้องอย่างนี้พวกตัวจริงเนี่ยจะมากระชั้นชิดเวลาฮะนะเฮ้ยใส่สูทแล้วไปนั่งถอดสูทจะมาแพร่เพิ่มอะไรให้คนอื่นเขาเล่นมั่งคุณมากี่โมงฉันมาสแตนบายตั้งแต่ห้าโมงเย็นเราเล่นประมาณ3ทุ่มนี่คุณมากี่โมงพี่มาตะกี้นี้มาตะกี้นี้เลทไปประมาณชั่วโมงครึ่งแสดงว่าไฮอภพรตัวจริงรู้ได้ไงไฮอภพรตัวจริงต้องมาสายถูกต้องนี่คือไฮอภพรตัวจริงโอ้ยขอโทษด้วยที่ผมไม่รู้อ๋อตัวจริงต้องมาสายไม่ต้องพูดนั่งเลยใส่สูทอยู่มันเปลี่ยนตัวแล้วอย่าโลภสิตัวจริงชอบมาสายเออคอนเสิร์ตชอบมาสายพี่ทำเหมือนแจ๊สไหมตอนนี้เขาไม่สายแล้วตอนนี้เขาไม่ได้มาสายเขามาตรงเวลาเฮ้ยเขามาสายปกติเขาสายทุกรายการแหละเมื่อก่อนจริงๆเคยมาสายเอกชัยด่าไปทีนึงจำได้มาช้าไม่มีเอกชัยไม่มีรายการนึงอะที่มาสายอะมาสายไม่มีไม่ใช่พี่แล้วล่ะไปมาไปเออโอเคไปแล้วพอปลอมแล้วก๊อปปี้ก็ต้องไปชกกันต่างคนต่างรับงานเอาไปเลยไปเลยไปคนละทางเลยไปโอเคคนละที่คนละทางเลยเอาแล้วพี่เอจ่ายปวดท้องมาใส่เลยดูสิผมใส่ฮาขนาดนี้พี่จะใส่ฮาขนาดไหนมาโอเคเต็มที่โชว์ให้เต็มที่อย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดร้องยังฮาจะมาที่ผับนี้เอาเฮ้ยทั้งฉากนั่งนิ่งอยู่เลยเนี่ยไม่ได้พูดอะไรเลยอ่ะพี่เฮ้ยพี่ผมเล่นละครเป็นพี่ผมหานี่ไงมดแดงเกาะแข้งเกาะขาเกาะเสื้อเกาะผ้าตุ้งแจงตุ้งแจงปิดไฟฆ่ากูอีกโอ้โหแหมน่าเสียดายที่หมดเวลาฉากนี้ซะก่อนยังไงค่อยมาเล่นละครกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วกันนะคะพี่ตาสุดยอดครับพี่ไฮขอบคุณค่ะสนุกมากพี่เป็นไงพี่เล่นแล้วสนุกไหมอุ้ยรู้สึกสนุกมากเลยมาเล่นกับพี่ๆน้องๆดูเป็นกันเองเพลงเป็นไงบ้างอะพี่เพลงตอนนี้เพลงตอนนี้ค่อนข้างจะซบเซานิดหนึ่งเพราะว่าเฮ้ยซบเซาได้ไงอะคือตั้งแต่ช่วงพวกตลกมาทำเพลงแล้วก็มีทีมงานเป็นอย่างเงี้ยมันก็โดนแย่งงานไปหมดไอ้พวกตลกมาทำเพลงกันมาทำเพลงกันไม่รู้มันจะมาทำทำไมนี่มีอยู่คนนึงนะพอมันออกมาปั้นมาแย่งงานนักร้องไปหมดเลยนะเฮ้ยชีวิตดีๆผมก็เบาๆนะไม่มีอะไรไม่ ไม่ได้ไปแย่งอะไรใครเลยนะจะเป็นไอเซงมันเซงด้วยไหมไอเซงมันเซงด้วยแล้วก็ลูกตะดมอ่ะไอจิ้มวะไอจิ้มมาไอเธอตนมึงงงพี่จิ้มเหรอพี่จิ้มตัวใหญ่ไม่ได้ไม่ใช่พี่จิ้มน่าจะเป็นคนสุดท้องตัวเล็กๆอ่ะที่มีข่าวเอกลักษณ์ใส่แว่นใครวะไอหลุยพี่หลุยไม่ใช่นี่เพิ่งลงข่าวหน้าหนึ่งเลยไปขอขมงขมาอะไรด้วยอ่ะเมื่อเร็วๆได้พี่ผมมอบรายการผมเองโอ้ถ้าทั้งนี้เดี๋ยวไม่จบแน่เดี๋ยวมีอย่างอื่นมาต่อแน่เลยพี่จริงๆเหรอแน่ๆพวกเพลงตลกนี่มีผลเลยเหรอก็มีนะมีส่วนแต่ว่าไม่เป็นไรแม่แต่ของพี่ก็โชว์ไม่เหมือนเขาอยู่แล้วใช่โช
เดียวอลังการนี่โอ้โหจริงๆไม่มันอยู่ที่เจ้าภาพแล้วตอนนี้งานเยอะอีเวนต์เยอะมันก็อยู่ที่ว่าเจ้าภาพต้องการใครเขาก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปดีวงการเดียวกันอย่างเงี้ยมันมีการสนุกสนานถ้าอย่างนี้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเล่นละครกันต่อเลยนะต่ออีก2อาทิตย์เลยแล้วกันนะพี่นะอุ้ยพอแล้วมั้งเดี๋ยวถ้าขนาดนี้ขอไปพบนายกโอ้โหไปไหนไม่ได้ก็ทีแบบมาแล้วความบอกได้เลยว่าสนุกมากแต่ว่าวันนี้ขอตัวก่อนละกันไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวพี่จะไปไหนอ่ะไปพบนายกอุ้ยนายกรัฐมนตรีเหรอนายกถั่วและนี่แหละขอสมัครเป็นตลกเพราะรู้สึกว่าจะเข้าทางเล่นตลกยินดีเลยพี่ตลกหญิงเล่นได้เลยถ้ายังไงผมขอบคุณพี่มากๆเลยพี่ไอ้พี่ไอจะกลับแล้วเฮ้ยพี่ไฮไฮอยู่ไหมสวัสดีจ้ะเดี๋ยวไปกลับแล้วพี่ไฮพี่ไฮรักพี่ไฮฉันรักจ้าพี่ประตูออกประตูนี้พี่ต้องออกประตูนี้พี่ไฮไอ้บอลพี่บอลไอ้เดี๋ยวๆตัวนี้เดี๋ยวพวกเราเล่นมึงเอาจริงอ่ะเอาไปซะละโหลงมาแล้วแล้วดาราแล้วเชิญกลับไปแล้วเอาใครเล่นล่ะทีเนี้ยไม่เป็นไรนึกว่าพี่ฮายไปผมติดต่อน้องรักลูกทุ่งไว้คนนึงเออเอามาเลยมาเลยคุณแบบพี่ฮายโอ้โหท่อบึ้มพี่ตั๊กสิริพรตั๊กสิริพรครับผมเฮ้ยมาพี่มาพี่มาอ๋อพอพี่ตั๊กมาบรรดาผมหัวเขาก็ตามมาด้วยเนี่ยเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยดูคุณตาครับตั๊กบริบูรณ์เหรอตั๊กสิริพรครับเฮ้ยในวันนี้พวกเราชาวบริษัทเฮอร์มิสจำกัดหวังว่าจะทำให้คุณผู้ชมมีรอยยิ้มส่งท้ายวันหยุดแบบรัวๆนะคะและสัปดาห์หน้าเตรียมหาไส้ติ่งสะเทือนกันต่อกับสาวสวยสุดแซ่บหญิงแย้นนทพรแกคือใครเนี่ยจริงๆแล้วเอ้าอะไรอ่ะลูกอะไรอ่ะลูกบอกให้ก่อนเมื่อกี้ตกใจไปถั่วเอ้ยตกใจอ่ะมึงต้องผักไม่ใช่กดหัวหาเบรกแตกพร้อมกัน22พฤษภาคมนี้นะคะ